นัทศักดิ์เจอกับชลวรรณสธนาเพชรเป็นคู่เอกของรายการศึกอีมิเนนต์แอร์ครับ22ธันวาคม60ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับสนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกอีมิเนนต์แอร์ครับคิดดีทำดีอีมิเนนต์แอร์ประจำวันศุกร์ที่22ธันวาคม2560โดยทนายต๋อยสมบูรณ์นิรุติเมธีครับโปรโมเตอร์ผู้จัดมาดูยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับเจอกับชลวรรณสธนาเพชรสดเหลือเกินนะครับทางด้านของยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์คนนี้ครับนักชกมุมแดงครับสดมากๆครับแข้งซ้ายจัดจ้านเหลือเกินนะครับก่อนหน้านั้นนี่เคยแพ้น็อกหนุ่มตังน้อยสิงห์ป้อมปราบมานะครับแล้วก็มาชนะหินลาดเล็กลูกหินลาดชนะเอกเมืองคอนมอกรุงเทพชลบุรีครับชนะนกยก2เก็บตะวันนอสีพึ่งแล้วก็มาชนะคะแนนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตคนเหนือดวงมาด้วยครับส่วนด้านของชลวรรณเองก็แพ้เจ้าจ๋อดาบสงทางหลวงมานะครับก่อนหน้านั้นแพ้พยัคฆ์จิ๋วครับก่อนหน้านั้นอีกทีนึงก็แพ้นอกยกสีขาวสนิทครับคนหนึ่งฟอร์มดีขึ้นมาครับคนหนึ่งก็ฟอร์มตกลงไปครับกรรมการพันเอกพงศ์พลนาสุนทรนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับปล่อยตัวยกที่สามมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของยอดขุนพลต่อ7-2ขวางแทงเข่าครับชลวรรณก็พยายามแทงสู้ครับเอาเจอเข่าขวาของยอดขุนพลครับขวางดีและตีได้ด้วยครับเป็นมวยแข้งมวยหมัดที่มวยเข่าก็ทำอะไรเขาลำบากหุ้งขวาครับยอดขุนพลครับเจอเข่าขวาของชลวรรณครับชลวรรณนี่ตื้อครับตื้อสะบัดแหละนี่ครับเสียบซ้ายอาแล้วครับพยายามนวดไปครับแต่ว่ายอดขุนพลก็พยายามโต้ครับเสียบซ้ายครับยอดขุนพลเดินต่อครับถีบซ้ายครับชลวรรณครับต่อเข้าไปครับยอดขุนพลครับฟันศอกครับชลวรรณเสียบซ้ายครับเนี่ยครับตื้อไปเรื่อยครับบดไปเรื่อยเบียดไปเรื่อยเสียบขวาครับเจอซ้ายซ้ายไปเอาเวียงหัวทิ่มดูครับเดินต่อครับชลวรรณครับนี่กองเชียร์ชลวรรณต้องอดทนหน่อยครับหรือถ้าเกิดเพลินได้ก็ทานได้ก็สบายครับสบายกันทั้งหมดแหละครับตีข่าวครับคนที่เจ็บก็คือนักมวยครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันเยอะหน่อยนักมวยเป็นคนทำเงินให้นี่ครับเอาเตะซ้ายครับยอดขุนพลฟันศอกตีข่าวจังหวะยังไม่เป็นใจให้ทางด้านของชลวรรณครับเสียบขวาไปครับหมดยกหมดยก3ขึ้นยก4นะครับยอดขุนพลยังต่ออยู่7-4นะครับเพราะว่าทางด้านของชลวรรณทำได้ดีขึ้นมาและเกินเตะซ้ายครับขวางแทงข่าวซ้ายครับโหจะเสียบครับเสียบซ้ายเสียบขวาครับเด้งตีสู้แล้วครับยอดขุนพลครับเอาเสียบขวามาเสียบซ้ายดูฮะซ้ายครับนี่ครับชลวรรณครับแกตีของแกไปเรื่อยครับเอามีศอกมาครับยอดขุนพลตีไปเรื่อยครับถ้าเกิดยอดขุนพลหมดจบข่าวเตะซ้ายของยอดขุนพลครับได้แข้งเดียวที่เหลือครับที่เหลือยังไงครับพยายามจะกระทุ้งข่าวครับชลวรรณเอาเสียบซ้ายเสียบมาเสียบซ้ายครับล็อกลัดตีซ้ายครับก็บอกแล้วว่ากองเชียร์ของชลวรรณต้องอดทนหน่อยครับเด็กกำลังทำเงินให้อยู่ขุนพลิ้วมาออกขวาหน้าเตะซ้ายครับยอดขุนพลแทงข่าวตีขวาแทงซ้ายเสียบขวาไปครับเจอซ้ายของยอดขุนพลเสียบซ้ายครับยอดขุนพลครับชลวรรณขวามายอดขุนพลซ้ายขวามากรรมการแยกออกมาเตะซ้ายขวาได้ไหมกระทุ้งเอาหน้าคว่ำเตะซ้ายสูงครับเสียบเข่ากระชากมาเสียบเจอเข่าขวาของชลวรรณครับนี่ครับกระทุ้งหนักๆครับกระทุ้งให้เห็นครับเดินต่อครับเตะซ้ายของยอดขุนพลครับโอ้อย่าลืมนะครับมวยเดินมวยถอยครับมวยพยายามมวยตั้งใจครับเนี่ยครับ
ยอดขุนพลเตะได้ทีเดียวครับที่เหลือก็ชลวันก็พยายามเข้ามาตะคุบจับตีเตะซ้ายครับแต่ว่าแข้งแต่ละแข้งของแกก็แหมเชื่อขนมกินได้นะครับเอาแล้วพยายามโต้ด้วยเข่าเหมือนกันครับแต่ว่านี่ลูกนี้จบที่เข่าซ้ายของชลวันครับโอ้กระแสการได้เสียนี่ดูครับแข้งซ้ายอีกแล้วครับดีคนละอย่างครับเอาเสียบซ้ายราคาไว้อย่าล้มเชียวนะครับสถานการณ์แบบนี้เอาเจอเข่าซ้ายเสียบซ้ายคืนครับขวาไปซ้ายมาซ้ายทีหนึ่งโอ้จบดีกว่าครับดอกนี้ครับเตะซ้ายครับยอดขุนพลชลวัฒน์เดินรูปร่างไปหน่อยครับเตะซ้ายซ้ายราคาครับตีได้ไหมตีได้ไหมได้ลูกพยายามครับแต่ว่าอาวุธไม่ได้แทบจะวิ่งเลยครับโอ้เตะซ้ายของยอดขุนพลครับช่วงปลายๆนี่ทำได้ดีมากๆนะครับยอดขุนพลครับแต่ราคานี้ไปไม่ไกลนะครับอย่างที่ผมเรียนไปว่าปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างครับยอดขุนพลต่อแค่7-4เท่านั้นเองครับชิงดำครับสถานการณ์จะเดินเดินหยุดหยุดเหมือนปลายยก4ไม่ได้นะครับชลวันครับเดินก็ต้องเดินให้ถึงที่สุดครับแม่ยังตีไม่ได้ครับแข้งซ้ายซ้ายทีนึงครับของชลวันครับเอาเข้าไปครับยอดขุนพลครับด้านในก็พยายามแทงเข่าครับแต่ยังไม่ชัดเจนครับเตะซ้ายครับเสียบซ้ายครับเตะซ้ายเตะขวาครับสักดูถอยหลังมาแล้วก็เสียบเข่าซ้ายครับโอ้ยอดขุนพลครับทำได้ดีขึ้นครับแต่ว่ากองเชียร์พชรวันเองก็ยังไม่หมดความหวังครับโอ้กลายเป็นมวยคู่มันคู่ดีซะแล้วครับฟันศอกตีเข่าซ้ายครับชลวันแม่ยอดขุนพลก็ตีซ้ายคืนครับแต่ว่าเสียดายครับโปรโมเตอร์นี้จัดขาดทุนไป106,000ครับในเมื่อสนามไม่ยอมแจ้งรายได้ครับก็ต้องแจ้งรายจ่ายครับของโปรโมเตอร์ครับเพราะว่าโปรโมเตอร์เขาขาดทุนจริงครับแล้วไม่เข้าแล้วครับแม่มาเปลี่ยนใจเข้าท้ายๆเตะขวาครับชลวันกลายเป็นเดินๆหยุดๆไปซะแล้วเตะซ้ายแล้วก็ถีบซ้ายไว้ชลวันตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับแต่ว่าเสียงเชียร์ก็ชักจะเบาไปแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับแต่ว่าต้องชื่นชมครับเหนืออื่นใดครับชื่นชมทั้งคู่ครับแล้วก็เนี่ยครับก็ขอโทษขอโพยกันไปครับรุ่นพี่รุ่นน้องน่ารักครับนักมวยครับไม่รู้จะใช้คำพูดใดๆละภาพที่ปรากฏก็น่าจะเป็นที่ได้ใจของแฟนมวยทั่วประเทศแล้วครับกรรมการรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทางด้านของยอดขุนพลสิงห์มนัสศักดิ์นะครับก็เอาชนะทางด้านของชลวันสอธนาเพชรไปได้แบบน่าชื่นชมทั้งคู่ครับจากเลิศศิลป์ธรรมนิยมมนัสนิมณีแล้วก็สินชัยรัศมีเฟื่อง